ได้ของใหม่แล้วซื้อของหมดไปเยอะนะรอบนี้700กว่าเลยอะเกือบ800สวีเดชโครนเนาะแค่ร้านวิลเลจนะเท่าไหร่วะ ก็นะคะมาถึงบ้านแล้วออกจากบ้านแต่10โมงแล้วก็ไปก็น่ารถพี่คิดไปแต่รถพี่คิดมีเสียงดังกึกกึกกึกก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรเสียงแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงทรายที่แบบตามถนนหรือว่าอะไรพวกนี้หรอก็เลยรถเหล่าไปไปรับแว่นตามาดูกันซื้ออะไรมาอันนี้ซื้อหมดไป800กว่า800กว่าโครนซื้ออันนี้มา3ถุงเรียกแป้งเรียกแป้งอะไรวะมันเดิลนะอัลมอนด์แป้งอัลมอนด์ถุงละ300กรัมเขาเขียนประมาณว่าถุงละ40โครนนู่นไหมประมาณนั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวเปิดดูแต่ขัดกันเมื่อกี้นี้เพราะว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะบินออนไลน์เนาะเวลาจ่ายใบเสร็จรับเงินอะเป็นแบบออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นเขาจะแบบประหยัดเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมตกใจมั้ยถุงละ45เนี่ยถุงละ45ได้มา3ถุงเอาไว้แบบจะทำขนมเพื่อสุขภาพหรือเปล่าแล้วก็เสื้อนี้โคโค่เมลค์โคโก้สมิลอันนี้ถูกนะโคโก้สมิลนี่ถึงละ30เองเผื่อไม่ลำทำขนมโคโก้ก็คือเป็นแป้งจากมะพร้าวแล้วก็อันนี้เป็นเกล็ดมะพร้าวถุงละ200กรัมถุงละ12โครนนู่นยี่ห้อนี้ไม่แพงในส่วนของทำขนมนั้นเราก็ได้ชาซอปปาชาซอปปาก็คือเป็นซุปนั่นแหละเป็นซุปเนื้อผสมผักแครอทอะไรพวกนี้เวลากินเนี้ยแค่มาอุ่นตั้งบนเตาขวดละ16นะรู้สึก16สวีทโครนก็อันนี้กระป๋องละ21สวิตช์โครนูเหมือนเอามา3กระป๋องอยู่ไหนนะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่ข้างหน้าเอามา3กระป๋องที่พี่ชอบกินเคยครั้งนึงอ่ะซื้อเป็น10กระป๋องเลยแล้วแบบกินจนเบื่อก็เลยอันนี้21โครนูในห้องที่พี่ชอบกินอยู่ช่วงนางตุนเป็น10กระป๋องเพราะว่าที่สาขานี้ว่าขายถูกแล้วก็ซื้ออันนี้เอามาลองคล้ายๆพวกมันมาอาม่าเนี่ยเนาะแต่เป็นสปาเกตตี้ใส่ชีสอันนี้ถูกนะ10โครนนู่นแล้วก็ซื้อน้ำตาลทรายแบบนี้มาอันนี้ไม่ใช่ของย่าหวานย่าหวานอะยังอยู่ก็เลยไม่เอามาเลยเอาแบบนี้มาแทนแบบนี้ก็แบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยหวานมากอันนี้เหมือนจะเป็น27โครนูนะเพราะว่ามันแค่90กรัมไม่ทำขนมในส่วนของที่ทำขนมนั้นก็ไม่ละอันนี้ก็เป็นเบกกิ้งโซดาแล้วก็เบกกิ้งพาวเวอร์เขาเรียกว่าเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูนั่นเองผงฟูอันนี้จะถูกหน่อยอันนี้ก็12โครนูอันนี้14โครนูแล้วก็ซื้อไข่มา2แพ็คเพื่อขายถูกอ่ะไข่ขายแพ็คเท่าไหร่เองอ่ะไข่อ้อแพ็คละ
30โดยประมาณใช่แพ็คละประมาณ30เอง30ก็เลยมา2แพ็คไม่รู้สิทันป่ะนะ2แพ็คแพ็คละ24ฟองแล้วก็ได้อันนี้มาเนื้อมาเนื้อราคาถูกโลละแค่70โครนด้วยเนื้อวัวที่เนี่ยโลขึ้นแล้วก็ได้อันนี้มาอันนี้เหมือนจะลดราคาอยู่เหลือขวดละเท่าไหร่วะ20มั้ยอันเมื่อกี้นี้13 4ก็แล้วว่าขายอันนี้13ก็นึกว่า10กว่าอันนี้เท่าไหร่เก็บชัดยี่ห้อไฮช์เหมือนจะนี่ไง20โครนูอันนี้ขวด 1.3 กิโลนะเพราะมันลดราคาไม่รู้ทำไมถึงมันลดราคาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเลยปีนึงใช้แป๊บเดียวก็หมดนะเพราะว่าพี่คิดชอบใส่ทุกอย่างหมายถึงแบบเอาไว้จิ้มแค่จิ้มอะไรแล้วก็อันนี้ได้มาถูกเพราะว่ามันเป็นของไม่ใช่ของสวีเดนเนื้อเป็นของอิหร่านอิร่านไม่ใช่อิหร่านอิหร่านอิหร่านไม่ใช่ไอซ์แลนด์ด้วยนะเนื้อโลละ55แพ็คนึงก็2โลกว่าแพ็คนึงก็ล่อ120 100 120กว่า123ส่วนซื้อมา2แพ็คซื้อมา2แพ็คเดี๋ยวจะแช่ช่วงแล้วก็ซื้อเคบับมาให้พี่กิ๊กเคบับไก่นี่38ขอนึงเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกร้านนึงอีกร้านนึงก็เป็นร้านอ๋อร้านรุสตารุสตานี่ไปแวะดูกระจกแต่กระจกไม่ค่อยสวยอ่ะมันลดราคาไงกระจกอ่ะคือแล้วมันแบบไม่ใหญ่นะมันเล็กแค่นิดเดียวเองก็เลยไม่เอามาเอาอันนี้มา50ครึ่งโอเคยซื้อมาแล้วรอบที่แล้วแล้วก็มาวางรองโซฟาที่แบบจะ2ปีแล้วนะนี่โอ้ยต้องตัดนี่มาว่าเวลานั่งโซฟาผ้าใช่ไหมโซฟาจะเป็นโซฟาผ้าใช่นั่ง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 ไปนานๆแล้วเวลาคนที่นั่งน้ำหนักเยอะนั่งนั่งนั่งไปผ้ามันก็เนอะปะผ้ามันเสียสีมันก็จะหายรู้เลยว่าตรงนั้นอ่ะมันจะแบบเขาเรียกว่าเนอะแบบผ้าตรงนั้นมันจะแบบไม่เหมือนผ้าตรงที่เราไม่ได้นั่งอ่ะโซฟาก็เลยซื้อนี้มาลองเนาะว่ามันสีเทาสีเดียวกับโซฟาด้วยใช่ไหมก็คราวที่เราซื้อมาผืนหนึ่งอันนี้ผืนหนึ่งก็เป็นสองผืนมันก็นุ่มดีที่จริงที่บ้านก็มีสีดำอะไรอย่างเงี้ยเนาะไหนก็ไหนก็เลยซื้อเลยแล้วก็ซื้ออันนี้มาข้าวสาลีจะมาใส่แกกันแหละอันนี้แค่เท่าไหร่นี่40ส่วนเนาะไม่ต้องไปแอบเด็ดของชาวนาให้รู้สึกว่าเราเป็นขโมยซื้อแบบนี้นะแล้วมันถูกยังไงแค่40หรือ50จำไม่ได้40ครัวนู่นก็ลองซื้อมากำลงดูก่อนเดี๋ยวจะใส่จากันแต่ก็นึกไม่ได้นะว่าเอ๊ะมีจากันแบบไหนวะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะจากันมีแบบไหนบ้างอะไรเนาะที่บ้านไม่ค่อยมีแตกมีแต่แบบมันไม่ค่อยแมชกันเลยแล้วก็ซื้อนี้มาแล้วก็ก่อนกลับบ้านซื้อขนมแซนด์วิชให้พี่คิดสองอันใหญ่ๆเนาะก็ไปแวะซื้ออันนี้มาซื้อร้านอีกาแม็กซ์ไม่ใช่อีกาแม็กซ์อีกาเอ็กซ์ค่ะก็ซื้อเพียงแต่ชาลส์ก็ซื้อขนมปังมาให้หนาคล้ายขนมปังบ้านเรามันดูแบบนุ่มๆดิอันนี้อันละ30ขวดนึงแล้วก็ฟริงโกสนี่เท่าไหร่วะ2อัน35ไหมจำไม่ได้2อัน35 36ขวดนึงซื้อมา2ฟอง
แล้วก็อันนี้กินไปแล้วอันนึง2อัน2อัน15กรัมนู่นมั้งจำไม่ได้ลายเหมือนกันเลยเป็นลายม้าลายนะ White and Black Chocolate ทุกครั้งไม่ค่อยซื้อหรอกแต่คิดแคทเลือกที่นี่เขาก็มีขายเนาะคิดแคทนี่แบบเป็นอันคนเอเชียบ้างรสชาติรสสตรอเบอร์รี่เลยแล้วก็แบบอันซูชิว่ารู้สึกว่าไม่ได้กินซูชิน่าจะหลายเดือนละน่าจะ 3-4 เดือนแล้วมั้ยก็เลยต้องไปจัดสักหน่อยเอามา2กล่องกล่องละ7จริงๆนะโอ้โหนี่น้ำลายไหลต้องติดอยู่แล้ว